บอกไม่เทศไงต้องไม่ต้องนั่งน้ำโมดิผู้ใหญ่บอกไม่ต้องเทศเลยมันน้ำโมอาจารย์โจวันนี้เราก็ได้มาร่วมกันสร้างบารมีในโครงการของหลวงพ่อสนองก็คือโครงการปลูกป่าแล้วก็มีอยู่ 3-4 แห่งที่หลวงพ่อท่านนำพาเราเรื่องการปลูกป่าจากพื้นที่ที่มันเป็นป่าเสื่อมโทรมหรือว่าเป็นป่ารกชัดมันเกิดประโยชน์อะไรที่จะพึ่งพาอาศัยได้และโครงการปลูกป่าของหลวงพ่อสนองนี้เริ่มมาตั้งแต่วัดสังฆทานเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์ทีมงานบางคนก็อยู่บางคนก็จากไปแล้วส่วนใหญ่ก็สมัยก่อนนี่ก็จะใช้พวกนักเรียนเพราะว่าที่วัดนั้นครูบาอาจารย์ก็มาประพฤติมาปฏิบัติมาเป็นลูกศิษย์กันเยอะก็มันก็เป็นการส่งเสริมฝ่ายของราชการแล้วก็ฝ่ายของวัดมันก็จะกลายเป็นว่าบวรใช่ไหมบ้านวัดโรงเรียนก็ใส่ความร่วมมือกันนี่แหละนะทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อทำดำริขึ้นก็เป็นรูปธรรมโดยสมบูรณ์จากว่าไม่มีอะไรเลยไปบุกเบิกไปจับจองไม่ต้องยกมาแล้วไม่ต้องยกมาเอาไปเก็บไม่ต้องแล้วไม่ต้องยกมาแล้วคือป่าเนี่ยถ้าเราปล่อยเขาตามธรรมชาติไม่มีคนไปบุกรุกนะมันก็ไม่มีอะไรที่เสื่อมโทรมหรอกเพราะว่าถ้าก็เป็นป่าสมบูรณ์แล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากเขาโดยตรงเลยใช่ไหมเหมือนป่าที่บางที่ที่กรมป่าไม้หรืออุทยานเข้าไปรักษาไว้เขาไม่ได้รักษาป่าเขารักษาความเป็นป่าไว้โดยที่คนพวกเรานี่แหละไปบุกรุกสมัยก่อนมนุษย์เราก็อยู่ในป่าก็อยู่กันแบบธรรมชาติพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสมัยก่อนคนไม่เยอะคนไม่มากธุรกิจก็ไม่มีอะไรมากตามป่าตามเขาที่ยังกันดารอย่างแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ยังเป็นป่าสมบูรณ์เพราะว่าชาวบ้านก็ไม่มีกันหมู่บ้านแล้วก็ไม่ใช้อะไรมากมากเขาอยู่แบบมักน้อยสันโดษโดยเฉพาะพวกกะเหรี่ยงเนี่ยเขาอยู่ในป่าแต่เขารักษาป่าเขาไม่ทำลายป่าเขาใช้ไม้ไผ่ใช้หญ้าอะไรมามุงหลังคาเขาไม่ได้สร้างสิ่งถาวรเขาถือว่าเขาไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นทางแต่เมื่อความเจริญเกิดขึ้นนายทุนเข้าไปก็ไปจ้างไปวานเพื่อจะนำวัตถุดิบคือป่าออกมาสู่เมืองก็เกิดการพัฒนาเป็นวัตถุดังนั้นความเจริญของวัตถุก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเสื่อมไปด้วยแต่ถ้าเราอยู่กันแบบพอกินพอใช้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาโยมเราก็ต้องอาศัยป่าใช่ไหมก็ล่าสัตว์บ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะวิถีทางแนวทางของชีวิตมนุษย์ก็ต้องอาศัยสิ่งนี้เป็นปัจจัยเสนาสนะอาหารเครื่องนุ่งห่มยาก็อาศัยในป่านะโยมฉะนั้นหลวงพ่อสนองก็ปลูกฝังพระรุ่นก่อนให้รักษาป่า
ที่มันถูกเสื่อมโทรมเพราะว่าพวกเรากันเองนี่แหละมนุษย์นี่แหละที่เข้าไปแล้วก็นายทุนเข้าไปตรงไหนเป็นป่าเป็นเขาท่านคิดว่าตรงนี้ที่เราจะทำเป็นสำนักส่วนใหญ่ที่เราอยู่ป่าก็คือรักษาป่าไม่ได้จะไปเผยแผ่อะไรมากมายให้พระนั่นได้มีป่าอยู่เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมควัตพระเจ้าบอกว่านั่นป่าช้านั่นป่าชัดนั่นโคนไม้นั่นถ้ำนั่นที่โล่งที่แจ้งให้พวกเราไปปฏิบัติธรรมควัตหลวงพ่อสนองท่านบวชมาท่านก็ถือธรรมควัตมาโดยตลอดเพราะครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่สังวาลเกมโกท่านก็เป็นพระปฏิบัติพระธุดงฉะนั้นคำว่าธุดงไม่ใช่ว่าพอแล้วไม่อยู่ป่าแล้วก็ไม่ใช่ธุดงนะโยมมันไม่ใช่ธุดงนี่มันใช้ได้ครอบคลุมไปหมดพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นผู้มีปัญญาท่านก็ตั้งให้เกิดเป็นธุดงกรรมฐานแล้วพระที่สมัยพุทธกาลที่ธุดงกรรมฐานก็คือพระกัสสปะที่อยู่ป่าเป็นประจำเป็นเอตกทะในเรื่องของการอยู่ป่าอันนั้นก็ด้านหนึ่งของธุดงควัตแต่ใช่ว่าถ้าเราไม่อยู่ป่าแล้วเราถือธุดงไม่ได้ไม่ใช่ธุดงควัตก็มีทั้ง13ข้อแล้วก็เลือกเอาดีโยมถ้าพระพุทธเจ้าไม่ฉลาดก็ป่านี้เราก็รักษาธุดงควัตไม่ได้หรอกโยมใครจะทำได้ทุกอย่าง13ข้อในตัวคนเดียวในเวลาเดียวกันไม่ได้ฉะนั้นจึงไม่ต้องแบ่งว่าธุดงก็ต้องอยู่ในป่าพระธุดงจะต้องแบกกฎสะพายบาตรแต่ว่าป่านี่แหละโยมมันเป็นที่ที่ให้เกิดความวิเวกให้เกิดธรรมะให้เกิดความสงบดังนั้นเราจะหนีความอึกระทึกคือโคมเราก็ต้องไปป่าป่าไม่มีอะไรเสียงอะไรที่จะรบกวนเราก็มีอย่างเราตัวคนเราคนเดียวเท่านั้นแหละที่รบกวนก็คือจิตของเรานั่นแหละดังนั้นโครงการของหลวงพ่อสนองท่านก็เริ่มเผยแผ่มาโดยตลอดตั้งแต่ท่านไปถือธุดงค์อยู่ถ้ำอยู่ป่าอยู่เขาด้วยความยากความลำบากท่านก็ไปด้วยลำพังของท่านเองอยู่ชุมพรท่านมาท่านนิมิตเห็นหลวงพ่อโตท่านก็มาตามนิมิตสมัยก่อนที่ท่านมานี่หลวงพ่อโตก็เป็นศาลาไม้หลังเดียวตกปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์หญ้าสาบเสืออะไรกันลกปีหนึ่งชาวบ้านก็จะมาพัฒนาถากถางแล้วก็นิมนต์พระมารับสังฆทานถ้าโยมมาทันก็จะเห็นว่าหลวงพ่อโตนั่นก็เป็นพระปูนเก่าแก่ชำรุดทรุดโทรมน่าดูก่อนไปตามกาลเวลาพระ200กว่าปีเป็นสมัยอู่ทองที่ย้ายเมืองมาแล้วก็มาล่องเรือมาตามแม่น้ำแล้วก็เมื่อพักแรมที่ไหนก็สร้างวัดคนไหนที่ต้องการที่จะอยู่ก็อยู่ไปก็เป็นการสร้างฉะนั้นคนไทยไปไหนก็แล้วแต่ที่ยึดเดี่ยวจิตใจของพวกเราก็คือวัดถ้าเป็นวัดแล้วจะต้องมีอะไรเป็นสัญลักษณ์ก็มีพระพุทธรูปมีพระสงฆ์แต่การเนิ่นนานไปแล้วพระสงฆ์ไม่มีแต่พระพุทธรูปเหลืออยู่สิ่งที่เจริญมันก็ผุพังไปตามกาลตามเวลาเพราะว่าย้ายกันไปเรื่อยสมัยก่อนคนไม่เยอะท่านก็มาตามนิมิตมาดูว่ามันอยู่ตรงไหนเป็นตรงไหนแล้วท่านก็กลับฉะนั้นพระสังฆทานทำไมชื่อพระสังฆทานเพราะว่าปีหนึ่งญาติโยมมารวมกันนิมนต์พระตาม
ละแวกใกล้ๆวัดมารับสังฆทานก็เลยเป็นชื่อว่าสังฆทานไม่มีพระสงฆ์อยู่เพราะสมัยก่อนชุมชนยังน้อยท่านก็จาริกไปชุมพรเพราะชุมพรก็จะมีเป็นป่ายังมีเป็นป่าเป็นเขาเป็นถ้ำท่านก็เลือกไปอยู่ป่าและก็ถ้ำไม่ต้องอาศัยสิ่งก่อสร้างอาศัยธรรมชาติถ้าเราไปอยู่ป่าแล้วเรายังไปสร้างสิ่งอะไรที่มันไม่ใช่ธรรมชาติมันก็ผิดไปเขาก็จะว่าได้ว่าเรานั้นไปบุกรุกทำลายถางป่าท่านก็ปฏิบัติศึกษาพระธรรมพระไตรปิฎกจนท่านชำนิชำนาญตอนหลังก็มีพระไปอยู่ไปขอปฏิบัติกับท่านมีสามเณรไปปฏิบัติกับท่านท่านก็สอนสมาธิให้พระและสามเณรสมัยนั้นพระเณรก็จะสนใจในเรื่องของการประพฤติของการปฏิบัติเพราะมันภารกิจอื่นไม่มีเช้าออกไปบิณฑบาตบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วภาระของพวกเราคืออะไรปฏิบัติยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งอยู่ในนั้นแหละอยู่ในป่าฉะนั้นการอยู่ป่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่รบกวนทำให้เรานะเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือยุงมาลาเรียแล้วอยู่ป่าโยมพอเราจะนั่งพอเราจะเดินก็พวกแมลงพวกอะไรหมดทุกอย่างโยมมันจะไม่นั่งสบายเหมือนสมัยนี้ไม่ได้หรอกฉะนั้นพระกรรมฐานทำไมสูบบุหรี่ทุกคนรู้คำตอบหรือเปล่าสงสัยหรือเปล่าทำไมพระสายกรรมฐานต้องสูบบุหรี่ทั้งที่มันเป็นสิ่งที่เสพติดก็เพราะว่าอยู่ป่าแล้วมันไม่มีอะไรป้องกันอาตมามาเข้าใจว่าคนอยู่ป่ามันต้องมีเครื่องป้องกันเราไปทุดงไปเยี่ยมกะเหรี่ยงไปตามเขาสงสัยผู้หญิงทำไมสูบบุหรี่เราก็ว่าพอแล้วไปอยู่ป่าเราจะรู้เลยว่าแมงวีแมงวันอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะรบกวนเราขนาดอยู่ที่นี่โยมแม่อยู่ที่นี่แมงวีเยอะก็ต้องใส่แว่นตากันแมงวีเข้าตาอันนี้แล้วทีนี้ถ้ามีสิ่งรบกวนโยมจะมีสมาธิในการประพฤติปฏิบัติไหมจิตก็ไปอยู่ข้างนอกวอกแวกเดี๋ยวตามเดี๋ยวนั่นเพราะนั่นเดี๋ยวก็ยุงอาตมาไปอยู่ทองผาภูมิที่หลวงพ่อท่านไปดูป่าผาตาดมาไปอยู่รุ่นแรกขนาดฉันข้าวต้องกางขดมันเป็นป่าไม่เห็นแสงโยมยุงตัวเล็กๆมองไม่เห็นฉันข้าวต้องกางกดฉันไม่งั้นยุงกัดพอกัดแล้วเป็นไงเป็นไข้มาลาเรียดังนั้นเราก็เลยไม่สงสัยว่าพระป่าทำไมท่านสูบบุหรี่ก็เพราะนี่แหละโยมแต่นี่มันครูบาอาจารย์ปฏิบัติอย่างนี้พอรุ่นหลังไม่ได้อยู่ป่าก็เลยถือว่าเป็นข้อวัดของพระป่าคือสูบบุหรี่แต่ว่าเราไม่ได้พระสังฆทานคนที่จะบวชพระนี่คนที่เป็นผ้าขาวอยู่วัดถ้ายังไม่เลิกสูบบุหรี่แอบสูบบุหรี่ถือว่าไม่ได้ไม่ให้บวชถึงเป็นพระแล้วไปแอบสูบบุหรี่รู้ก็ไม่ได้เพราะนี่ถือว่าสิ่งเหล่านี้เรายังเลิกมันไม่ได้แล้วกิเลสอย่างละเอียดเราจะเลิกได้อะไรแค่สิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพของเราแล้วก็เราเป็นพระเราไม่มีรายได้แต่อย่างของพระป่าเนี่ยไม่ต้องกลัวโยมพระโยมเขาเข้าใจเขาไปวัดเขาก็เอายาเส้นเอาใบตองเอาอะไรไปถวายพระเหมือนกับสมัยก่อนใช่ไหมที่ไปวัดแล้วจะต้องมีหมากพลูบุหรี่หรือเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อเราอยู่ในความเจริญแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพครูบาอาจารย์ก็ไม่แนะนำนาสายหลวงปู่สังวาลก็จะไม่มีการสูบบุหรี่กินหมากยานัดไอ้จะเป็นข้อวัดปฏิบัติของวัดสังฆทานที่เขียนไว้เลยว่า
ห้ามดูหมอห้ามอะไรล่ะเครื่องรางของขังเสกเป่าอะไรก็แล้วแต่บุรีมากยานัดห้ามเพราะว่าถือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องกังวลนะแต่มาเคยไปอยู่ป่าห้วยกระแข้งกับพระธรรมยุทธ์อยู่ป่าตัวนี้ก็ไม่มีลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็เห็นว่าอาจารย์ไปอยู่ป่าก่อนนานแล้วก็อยากไปเยี่ยมห้วยกระแข้งก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมเราก็ถามโยมมีอะไรมาถวายครูบาอาจารย์บ้างเลยเนี่ยมันก็พูดประชดนะโยมนะไอ้ที่สารณะของพระธุดงค์เนี่ยแล้วก็อะไรสารณะของพระธุดงค์อะไรนะโยมมันก็เอาบุหรี่มาให้สามเขาเรียกเลยเป็นแพ็คอ๋อเราก็เลยเข้าใจอ๋อก็ถือเป็นประเพณีของเขาแต่ของเราไม่ได้หลวงพ่อสมองอยู่ยุมพรท่านสอนสมาธิแบบเข้มข้นนะจนสามเณรบางองค์เนี่ยโยมท่านสอนเรื่องนิมิตกสิณเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยจะสอนเรื่องธรรมะอะไรก็คงจะไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่ละแล้วยิ่งคนใต้ด้วยเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ขี้สงสัยเชื่อคนได้ยากพอท่านไปอยู่เราก็ต้องไปบิณฑบาตกับชาวบ้านชาวบ้านก็ถามว่าท่านอยู่ตรงไหนจะไปหาจะไปเยี่ยมจะไปคุยจะมีอะไรขาดเหลือทีนี้ท่านก็เลยเอาอุบายสอนสมาธิให้พวกชาวสวนชาวไร่นะท่านก็สอนให้เรื่องกสิณให้เพ่งเล็บจนเนรจนญาติโยมบางคนนี่เพ่งเล็บเป็นไฟเลยโยมเป็นไฟเป็นนิมิตกสิณนิมิตไฟคนเราพอสิ่งที่ไหนที่เราไม่เคยได้รับหรือเราไม่เคยได้ประสบพอเห็นว่าสิ่งนี้เป็นของวิเศษก็ศรัทธาเชื่อคนก็หลั่งไหลมาหาท่านแต่ตอนนั้นแต่มายังไม่ได้บวชนะอันนี้ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังบางทีท่านก็เล่าให้ฟังตอนท่านทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วที่วัดสังฆทานตอนอยู่ศาลาเก่าๆหลวงพ่อโตสมัยก่อนนี้ยังไม่มีญาติโยมมาวัดก็ยังสงบท่านก็จะนำสวดมนต์ไหว้พระเป็นแบบอย่างไม่ขาดเพราะท่านไม่อยู่กุฏิไม่มีกุฏิท่านจะถือธีรงควัดเคร่งครัดเรื่องเนสัญชิกไม่นอนหลับไม่นอนจะหลับโยมเข้าใจใช่ไหมเนสัญชิกคืออะไรหลังนี่ไม่ลงพื้นหลังพิงฝาพิงเก้าอี้แล้วก็หลับก็เป็นเรื่องธรรมดามนุษย์ก็ต้องพักผ่อนด้วยการหลับแต่นอนนี่ไม่ใช่อิริยาบถของพระที่ถือธีรงเนสัญชิกถือการนั่งไม่หลับตลอดไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนคือจะหลับก็หลับเฉพาะอิริยาบถนั่งยืนเดินญาติโยมสงสัยนะเดินหลับได้ไหมมันจะหลับได้ไงเดินไม่ต้องสงสัยโยมได้ทั้งนั้นแหละเดินเดินไปมันหลับไม่รู้เรื่องเมื่อคนเขาเรียกว่าหลับในมันขับรถน่ะพอมันเต็มที่แล้วคนเราเนี่ยการพักผ่อนไม่เต็มที่พอเต็มที่แล้วมันก็จะง่วงแล้วก็จะหลับเหมือนกับคนที่เกิดอุบัติเหตุเขาเรียกหลับในฝืนสังขารตัวเองฉะนั้นนักปฏิบัติแล้วโยมหลับได้ทั้งนั้นยืนหลับก็ได้นั่งหลับก็ได้นอนหลับก็ได้เดินหลับก็ได้นะบางคนไม่เชื่อเดินหลับเชื่อไหมเชื่อเปล่าทำไมเชื่อเดี๋ยวจะพาไปเดินเดินธรรมญาตาเนี่ยโยมเดินเดินนะเดินนะมันหลับแต่ว่าไม่เลยดับไม่เลยหลับนานอย่างที่เราหลับกันคือคล้ายๆกับพอมันง่วงเต็มที่แล้วมันก็หลับนะก็มีพระอยู่องค์ที่หลวงพ่อสกลนั่นนะท่านก็ถือเนสัญชิกตามแบบหลวงพ่อสนองท่านก็ไม่หลับว
างครั้งท่านยืนหลับยืนหลับได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงโยมนะถ้าใครทันหลวงพ่อสกลก็จะรู้แต่ญาติโยมคนไหนทันบ้างเนี่ยทันไหมรู้จักก็เปล่าไม่มีใครรู้จักเลยใช่ไหมท่านจะเป็นพระที่คู่กับหลวงพ่อสนองเป็นพระที่เคร่งบางครั้งท่านก็อดอาหารบางครั้งท่านก็ฉันข้าวข้าวเปล่ายาที่ฟันไม่ใช้ใช้แต่เกลือแล้วท่านเก่งทุกอย่างโยมไม่ว่าการฝีมือแม้กระทั่งทำฟันนี่โยมท่านก็เก่งทำฟันของท่านท่านไม่ไปเอามือเครื่องไม้แพทย์ทันตแพทย์นะท่านคิดประดิษฐ์เองขูดหินปูนทำอะไรเนี่ยท่านทำให้ได้ท่านเป็นคนใต้น่าจะเป็นคนภูเก็ตนะเก่งมากท่านจะชำนาญเรื่องเย็บบริการทุกอย่างที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยวัดสังฆทานเนี่ยเป็นคนต้นคิดนะถุงย่ามหรือกระเป๋าอะไรที่อยู่ข้างเนี่ยวัดสังฆทานเป็นต้นคิดเพราะเราต้องใช้สิ่งเหล่านี้ประจำเราเข้าป่าประจำแต่เราเข้าป่าแล้วบาดมันเกะกะขาบาดมันยังลุงตุงนางเวลาเราปีนป่ายเขาเถาวัลย์อะไรนี่มันก็จะล้างเราแล้วก็คิดอุบายว่าจะทำยังไงก็ทำเป็นเป้เป็นสภาเก็บขาบาดก็ไปปรึกษาท่านท่านก็ออกแบบให้นะฉะนั้นเราก็ต้องภูมิใจว่าวัดสังฆทานเนี่ยเป็นต้นแบบของเรื่องการบริการไม่ว่ากฎไม่ว่าอะไรมีชื่อการทำกฎสมัยก่อนนี้เราจะทำบริการเองเลยโยมทั้งโคมไฟทั้งที่กองน้ำเราทำเองหมดทั้งหมดทั้งที่นี้ก็คือหลวงพ่อสนองท่านดำริให้พวกเรารู้จักทำบริการเองเมื่อเรารู้จักการทำบริการเองแล้วมันไม่ใช่ยากมันไม่ใช่ง่ายนะโยมนะต้องไปหาไม้มาไม้ก็ต้องไม้อย่างแก่มาแล้วต้องอบมาให้ไม่ให้มอดมันกินแล้วต้องมานั่งเหลาดิ้วเหลาเสร็จแล้วก็ต้องทำให้เป็นขาบาดทำเสร็จแล้วแม้กระทั่งจีวรสมัยก่อนเนี่ยตัดย้อมเองไม่ซื้อตลาดนะไปใครที่จะบวชพระนี่เป็นพระขานิยมไม่มีเวลาว่างหรอกไปหาแก่นมาแล้วก็สับแก่นเป็นขนุนสับเป็นบาง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 แล้วก็ต้มเคี่ยวกันบางครั้งเมื่อเราเข้าป่าเราก็เคี่ยวแก่นขนุนนี่ให้เป็นยางมาตอยแล้วก็ไปตากแดดจนแห้งแล้วก็ใส่ถุงใส่กระป๋องสีที่เราใช้ย้อมบางสีบางอย่างเพื่ออะไรเพื่อเมื่อเราเข้าป่าแล้วเนี่ยไม่มีสมัยก่อนเราใช้ผ้าย้อมฝาดผ้าขาวมาย้อมกว่าจะย้อมได้เป็นสีอย่างนี้โยมมือนี่มันแตกมือนี่มันด้านมือมันเหลืองไปหมดเลยย้อมทีใหม่ๆก็ออกเป็นสีเหมือน อะไรขนุนสุกเหลืองๆอย่างนั้นแหละโยมใหม่ๆเพราะว่ามันยังไม่แก่ย้อมจนแก่จนได้ที่ปรากฏว่าจีวรขาดพอสีจะได้จีวรขาดใช่แล้วโยมทำไงก็ต้องปะแล้วก็ต้องเย็บเองนะผ้าเย็บผ้าเองได้หมดเลยนะเย็บเองซ่อมเองซ่อมบริการเองทุกอย่างแล้วพ่อท่านสนับสนุนใครจะทำขากดใครจะทำกดทำบานท่านก็สนับสนุนให้พวกเรานั้นทำเองแล้วเราจะรู้จักรักษาว่ามันของที่เราหาได้มานี่มันไม่ใช่ง่ายเมื่อของที่เราหาได้มามันไม่ใช่ง่ายแล้วทำก็ยากเราก็ต้องรักษาทั้งบาดทั้งทะลุบาดสมัยก่อนเนี่ยใช้ไหมผมต้องมานั่งถักถลกโยมคิดดูดิพระเก่งการฝีมือนะเขาเรียกอะไรถักไอ้ที่เป็นเข็มนิตติ้งแล้วมันจะถักเนี่ยพระนั่งถักฝาบาดถักลูกบาดใช้ไหมผมเนี่ยแหละโยมบางทีก็ใช้ได้เส้นเล็กๆกันโยมแล้วไปย้อมแล้วก็มานั่งเอามือนี่ต้องดึงให้แน่นใช่ไหมสมัยก่อนนี้ลำบากสมัยนี้เหรอโยมตลาดทุกสิ่งทุกอย่างสบายหมดเลยนะอันนี้ท่านก็สอนญาติโยมให้รู้จักการทำสมาธิแล้วท่านก็สอนญาติโยมให้ไปเที่ยวสวรรค์นรกนะนี่จะพูดให้ฟังเลยว่ามโนยิทธินี่หลวงพ่อสนองเป็นคน
ลิเริ่มที่พาพอโยมมาวันแรกเอานั่งสมาธินะโยมนะเอาทำใจให้สงบนะหลับตานะอันนี้ไปสวรรค์นะสวรรค์ตรงนั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้นะเหมือนกับที่ของพระฤาษีดินดำท่านสอนท่านมาอยู่ที่วัดสองพี่น้องสันบุรีตอนนั้นวัดท่าสูงก็เกิดเหมือนกันแต่ว่าพอหลวงพ่อสนองไปอยู่ทำไมคนไปวัดสองพี่น้องเยอะเพราะท่านสอนให้คนเห็นสวรรค์นรกจะได้เกรงกลัวต่อบาปท่านก็มาดูว่าโอ้เขาสอนอย่างนี้เองนะท่านก็ไปสอนมนุษย์ที่แต่หลวงพ่อคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่หลุดพ้นมันเป็นเครื่องให้เรารู้ให้เห็นเท่านั้นเองนะมันเป็นศรัทธาความเชื่อแต่จะให้หลุดพ้นต้องเรื่องปัญญาพอโยมเข้ามาวัดมากๆๆเข้าท่านก็เลิกสิ่งเหล่านี้ท่านสอนให้พวกเราให้มีสติและปัญญาใช้ปัญญาท่านจะไม่สอนเรื่องฤทธิ์เรื่องอะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งๆที่ท่านทำได้ทุกอย่างนะท่านมานี่ก็สบตัวเองเลยเนี่ยบวชพรรษาแรกไม่ได้อยู่กับท่านไม่ได้จำพรรษากับท่านไปจำพรรษานู่นบางคุรัตประจำกับหลวงพ่อสกลไปกับครูบาอาจารย์ตอนนั้นมีคนที่จะยกที่ให้เพราะเขารู้ว่าต่อไปไอ้ตรงนั้นแหละมันจะเจริญและณปัจจุบันนี้ก็คือซอยการตนาที่มันเจริญเดี๋ยวนี้แหละตอนนั้นจะมาไปอยู่เป็นทุ่งนาไม่มีอะไรเลยไปอยู่ก็ภาวนากับภาวนากับท่านนะภาวนากับครูบาอาจารย์ทั้งนั้นน่ะพอถึงเวลาที่เราจะเข้ามาเยี่ยมพระสังฆทานครูบาอาจารย์ท่านก็บอกเอานู่นเอานี่มาฝากด้วยนะแล้วอย่าลืมล่มนะอย่าลืมอะไรนะเราก็รับปากเพราะว่าเราจะเข้ามาสังฆทานสมัยก่อนนี้ก็มีรถเมย์สองแถวรถเมย์แดงแล้วก็มาต่อเรือถ้าไม่ต่อเรือก็ใช้รถเมย์มาลงที่บางใหญ่แล้วก็ต่อเรือมาท่าน้ำจังหวัดนนท์จากท่าน้ำจังหวัดนนท์แล้วก็ข้ามฟากมาวัดสังฆทานก็คุยท่านก็ถามสารทุกข์สุขดิบพอจะกลับก็ลาหลวงพ่อครับผมลากลับครับอ้าวยางูไม่เอาไปละล่มไม่เอาไปละทั้งที่เราไม่ได้เอ่ยอะไรท่านเลยอันนี้พูดให้ฟังนะไม่ได้เอาอวดว่าครูบาอาจารย์ของเรานั้นเก่งกาจขนาดไหนแต่ท่านไม่แสดงออกท่านไม่ได้เป็นพระที่โอ้อวดท่านเป็นพระธรรมดาธรรมดาแล้วอยู่กับท่านนิยมเป็นครูบาอาจารย์ที่มีเมตตามากไม่เคยถือองค์นะอยู่ยังไงแบบอยู่แล้วอบอุ่นนะท่านก็จะพูดท่านก็จะสอนส่วนใหญ่ท่านจะสอนด้วยการกระทำท่านจะไม่ชี้ไม่เวลาที่เราจะได้ฟังธรรมจากท่านคือตอนฉันอาหารหนึ่งตอนทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วหนึ่งนอกนั้นก็เป็นธรรมะที่ท่านสอนพวกญาติโยมท่านก็จะดัดกิเลสพวกเราพวกพระด้วยกันพอตักอาหารมาเสร็จปั๊บท่านก็ไม่ฉันท่านก็นั่งเฉยๆครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรพระใหม่ๆเน้นน้อยๆพระขาวก็เลิกแรกกี่โมงแล้วเนี่ยท้องร้องจอกท่านก็เฉยท่านก็ไม่ได้พูดอะไรนั่งเฉยไอเราตอนนั้นยังเป็นปลาขาวอยู่แล้วก็มองในกานึกในใจนี่มันเวลาเลยแล้วนี่เลยเวลาแล้วนี่ท่านก็ไม่ว่าอะไรก็เฉยคนไหนถ้าไม่มีสมาธิเอาแล้วก็ลุกลี้ลุกลนตามมันหนึ่งก็ทำอันนี้แก๊กเหมือนจะเตือนให้ท่านรู้ว่านี่ได้เวลาฉันแล้วนะหลวงพ่อนะท่านก็เฉยพอท่านรู้ว่าอ๋อทั้งพระขาวทั้งเนนทั้งพระใหม่ๆทั้ง
มีปฏิกิริยาแล้วนี่นะท่านนี้ท่านก็เทศเลยท่านก็สอนเลยท่านสอนด้วยการกระทำท่านบอกให้ดูจิตตัวเองไอ้ที่มันอยากนะอะไรมันอยากปากมันอยากหรือกิเลสมันอยากหรือใจมันอยากใช่ไหมฉะนั้นคนเราคิดว่าทำอะไรจะต้องตรงเวลาเป๊ะเลยเวลาไม่ได้คือไม่รู้จักการยืดหยุ่นใช่ไหมฉะนั้นธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยก็ยืดหยุ่นนะไม่ใช่ว่าเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่ใช่ไม่งั้นก็คงไม่มีพระมาบวชหรอกถ้าเอาแบบสุดโต่งเราก็ไม่ได้ท่านก็นำพาพวกเราประพฤติปฏิบัติให้เน้นยืนเดินนั่งแล้วก็นั่งสมาธิยืนสมาธิเดินสมาธิแข่งกันนะไม่มีกิจกรรมอะไรเหมือนสมัยนี้ตรงโยมก็จะมีนี่แหละพระใหม่ก็ต้องทำตามเพราะอะไรเพราะครูบาอาจารย์ท่านไม่มีอะไรพอฉันเสร็จแล้วก็กลับกุฏิก็ไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิในกุฏิของตัวเองหรือไม่ก็อาศัยศาลาหลวงพ่อโตเพราะคิดว่าถ้าเข้ากับกุฏิเดี๋ยวก็ไปหลับเดี๋ยวก็ไปนอนสมัยก่อนพระสังฆทานห้ามพระไปกุฏิของแต่ละองค์ทั้งเนรทั้งพระขาวห้ามเด็ดขาดกุฏิใครกุฏิเราห้ามไปคุยกันจะเจอกันได้ทีตอนเวลาปัดกวาดปัดกวาดก็ไม่ได้คุยกันจะคุยกันได้ตอนฉันน้ำปณะก็จะมีโรงน้ำปณะนะก็จะมีโอกาสที่จะพูดคุยกันแต่ถ้าหมดเวลาแล้วทุกคนต้องอยู่กุฏิของตัวเองจะมาเดินอาเสวนาเป็นมุนสัมพันธ์คุยกันทั้งวันไม่ได้น้ำปานะต้องฉันเป็นเวลาไม่ใช่สมัยนี้ก็เปิดตู้เย็นออเดอร์ไทม์ตลอดเวลาอยากเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่หิวนะอยากเมื่อไหร่ก็เปิดตู้เย็นสมัยก่อนนี้ไม่ได้อยู่ง่ายแล้วพระที่อยู่สมัยก่อนจะมีความอดทนพระสมัยนี้ไม่อดทนเพราะการเวลามันเปลี่ยนไปความสบายเพราะญาติโยมนั้นศรัทธาพระกลัวพระอดนะพระเราก็เลยฉลองศรัทธาญาติโยมก็เลยไม่รู้จักการเวลาว่าเวลาไหนควรก็เลยเกิดโรคเพราะว่ามันฉันพร่ำเพื่อมันไม่เป็นเวลาน้ำหวานสมัยก่อนอย่างมากอย่างดีก็น้ำแดงน้ำแข็งไม่มีนะโยมน้ำแดงเอาหม้อใหญ่มาเทน้ำฝนนะโยมข้างศาลาก็มีแท้งใหญ่ๆน้ำฝนเย็นๆน้ำแดงขวดหนึ่งหม้อหนึ่งก็น้ำแดงน้ำฝนผสมกันก็ตักคนละแก้วคนละแก้วบางครั้งไม่พอด้วยถ้าดีหน่อยโยมทายกมาจากในตลาดก็มีจะมีโกโก้ตานางพยาบาลก็จะมีน้ำกระเจี๊ยบกาแฟก็เป็นกาแฟแบบโบราณนะกาแฟที่ชงน้ำแข็งนี่ถ้าโยมเข้าวัดในวันหยุดเสาร์ที่ก็จะมีน้ำแข็งแต่ถ้าวันธรรมดาแล้วก็ยังมากกับน้ำร้อนนะไม่มีอะไรก็น้ำตาลชงกับน้ำร้อนโยมแม้กระทั่งน้ำตาลปี๊บก็ยังกินกันก็ฉันกันนะเราก็งงเลยพระฉันน้ำตาลปี๊บเราเป็นคารวะเราก็ไม่ได้ฉันน้ำตาลปี๊บเปล่าๆนี่นะเออแต่ท่านก็ฉันเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์น้ำตาลฉันได้นะเพื่อให้เพิ่มพลังเพราะสมัยก่อนต้องช่วยกันทำงานนะสมัยก่อนต้องช่วยกันทำทุกสิ่งทุกอย่างทำงานไม่มีญาติโยมมาช่วยมีแต่พระกันเองเราพระขาวช่วยกันทำก็สร้างความอดความทนความเป็นระเบียบตอนนี้ท่านก็เลยมีดำริที่จะเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเล็งเห็นว่าวัดสังฆทานนี้จะเป็นศูนย์รวมในอนาคตข้างหน้าแม้กระทั่งพระมาจากต่างถิ่นอีสานเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมาอาศัยวัดสังฆทานพัก
หาหมอเป็นสถานที่ที่จะไปภาคใต้ไปภาคเหนือไปภาคอีสานก็จะอาศัยทางเพราะว่าท่านเคยไปอยู่วัดอาวุธก็ไม่สะดวกสบายเพราะท่านไม่ได้ใช้เงินก็ไม่มีใครช่วยจะส่งค่ารถค่าลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีใครอำนวยความสะดวกง่ายท่านก็เลยคิดว่าจะเอาสังฆทานเนี่ยเป็นศูนย์รวมในการที่จะเอาอุปถากพระกรรมฐานไม่ว่าสายเราหรือสายเขาทั้งหมดพระสังฆทานเป็นแหล่งเพื่อสมัยก่อนนี่จะมีพระเวียนมาสายหลวงปู่มั่นสายหลวงพ่อชายฟ้าฝรั่งจะเวียนมาที่วัดเมื่อมาพักก็จะมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อสนองท่านก็จะพูดธรรมะตอนนั้นเราเป็นพระใหม่แล้วก็ไม่เข้าใจนะปล่อยวางทำจิตให้ว่างเราก็ไม่รู้เรื่องเพราะเรายังบวชใหม่ๆแล้วก็ฟังก็ไม่รู้เรื่องก็ฟังอย่างนั้นจากนั้นเขาก็เผยแผ่นะเป็นเรื่องของการพิมพ์หนังสือสวดมนต์สวดมนต์แปลแล้วก็ไปเช่าสถานีออกอากาศวิทยุยานเกาะปตอ.สมท.ไปหมดอ่ะเมื่อท่านไปเทศที่ไหนก็แล้วแต่ท่านก็จะเราก็จะตามไปอัดเทปเสร็จแล้วก็เอามาถ่ายเทปก็ไปซื้อเครื่องอัดเทปสมัยก่อนมันอัดทีละม้วน2ม้วนใช่มั้ยก็เราซื้อมาญาติโยมของมากก็ซื้อมาเป็นหลาย10เครื่องก็จะมีแผนกห้องเทปอัดเทปเสร็จพิมพ์เสร็จบางทีโยมก็มาเอาที่วัดบางทีก็ต้องส่งไปตามสาขาตามที่ต่างๆที่เขาขอมาที่เขาฟังวิทยุแล้วเขาอยากได้ธรรมะวันนั้นวันนี้เราก็ส่งไปหนังสือสวดมนต์บางวัดก็ขอมาเป็นเพื่อไปแจกในงานศพไปแจกในงานอะไรก็แล้วแต่ก็มาขอเราก็แจกจ่ายไปจนญาติโยมรู้จักว่าสังฆทานเพราะว่าสื่อของวิทยุนี่แหละในป่าในเขารู้จักว่าสังฆทานรู้จักหลวงพ่อสนองแล้วท่านก็เป็นพระแบบง่ายๆอยู่ง่ายๆท่านจะไม่มีกุฏิของท่านอยู่หรอกมีเหมือนกันมีโยมมาสร้างให้ท่านถ้าเป็นสมัยนี้หลวงพ่อโตหันหน้าออกก็จะอยู่ขวามือณปัจจุบันนี้ก็คือลานธรรมนั่นแหละแต่ก่อนนี้ไอ้ที่เป็นศาลาเล็กๆกลางน้ำนั่นเป็นสระกลางน้ำของวัดแล้วก็หลวงปู่ดีท่านจะอยู่ถัดไปหน่อยแต่ท่านไม่ได้อยู่กุฏิท่านจะมาอยู่ศาลาหลวงพ่อโตนั่งเก้าอี้ม้าอย่างนี้แต่เฉพาะองค์ท่านจะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีห้องเก็บของอยู่ใกล้ๆกับหลวงพ่อโตมุ้งศาลาอย่างนี้จะมีห้องเก็บของติดกับศาลาท่านก็จะอยู่ในห้องจะมีห้องน้ำห้องหนึ่งแล้วก็มีห้องเก็บของห้องหนึ่งแต่ท่านก็อยู่ในห้องเก็บของนะส่วนใหญ่ท่านจะมานั่งอย่างเงี้ยถ้าท่านไม่ไปออกเทศหรือไม่ไปกิจนิมนต์หรือไม่มีภารกิจการงานอะไรก็ได้แต่ท่านก็จะมานั่งสมาธิอยู่ตรงเก้าอี้ของท่านญาติโยมมาก็มารับแขกตรงนั้นแหละไม่มีอะไรไม่มีกุฏิเอาหลวงพ่อโตมารับแขกเป็นที่รับแขกแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นที่ท่านจำวัดแล้วท่านจำวัดก็ไม่มีอะไรปกปิดเลยโยมแต่มาบวชพระขาวใหม่ๆไม่เจอหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองไปงานหลวงปู่ฟั่นแล้วขากลับท่านก็พาพระเดินทุดงจากอุดรกลับวัดสังฆทานตอนนั้นแต่มาไม่เจอท่านมาเจอท่านอีกทีหนึ่งตอนเช้ามืดเราก็จะมาทำวัดเราก็สงสัยใครมาคุมโปงเอาจีวรคุมหมดเลยยุงก็กัดเต็มไปหมดเลยนะยุงนี่โอ้โหเต็มไปหมดเลยตั้งแต่จำวัดหลับเราก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ถามใครนะจนฉันข้าวฉันปลาเสร็จแล้วก็ไปกราบท่านก็คุยกับท่านแล้วต่อมาก็ถามใครไม่รู้ว่าเอ้ยเมื่อเช้ามืดไม่รู้ใครมานั่งคุมโปงให้ยุงกัดอยู่นั่นน่ะพระหรือใครไม่รู้เนรหรือพระขาวบอกอ๋อหลวงพ่อสนองนั่นแหละ
ล้วเราก็ถามว่าท่านทำอย่างนี้ตลอดเหรอใช่ท่านทำท่านอย่างนี้แหละท่านปล่อยวางหมดคือหลวงพ่อถนอมเนี่ยคือถ้าท่านจะหลับนะโยมหลับได้หมดคุยนะโยมหลับแล้วแต่ไม่ใช่หลับแบบพวกเรานะพอได้กิ๊กอะไรหน่อยท่านตื่นแล้วท่านลืมตาแล้วคือท่านเข้าสมาธิท่านได้เข้าสมาธิอยู่ตลอดจิตท่านเป็นสมาธิอยู่ตลอดสติท่านไม่ขาดฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยโยมเราจะทำอิริยาบถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำสมาธิได้ทั้งนั้นเนี่ยปากคุยแต่ใจเราก็ไม่คอยตามปากหูได้ยินเราก็ไม่ฟังอะไรเราก็พูดไปแต่จิตของเรามันก็อยู่ในกายเนี่ยอยู่ในปัจจุบันมันไม่ส่งออกไปนอกนี่เราก็ดูแบบอย่างแนวทางโอ้หลวงพ่อนั่นประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นี่เองแล้วก็เป็นแบบอย่างแนวทางของเราให้เราปฏิบัตินั้นมาก็เลยปฏิบัติตามอย่างท่านไม่นอนเหมือนกันไม่นอนปฏิบัติเหมือนท่านหลายปีอยู่เหมือนกันมันจะมานอนตอนนี้แหละตอนเป็นไข้มาลาเรียเพราะไปอยู่ผาตาดเป็นมาลาเรียคนที่ไม่เคยเป็นมาลาเรียไม่รู้ตมาไม่เคยเป็นมาลาเรียก็ไม่รู้เห็นพาท่านมาหาหมอโอ้ยถามว่าเป็นอะไรเป็นมาลาเรียท่านก็พูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไอเรายังว่านะพาใหม่มันทิฐิมันเยอะโอ้ไม่เห็นจะยากมาลาเรียแค่เป็นไข้ธรรมดาประมาทพระกรรมฐานต้องเป็นมาลาเรียคิดในใจงั้นเลยนะไม่เป็นมาลาเรียไม่ใช่พระกรรมฐานพระท่านก็บอกว่าเข้าป่าระวังนะกินยาเอาไว้นะกันไว้มาลาเรียไว้นะอย่ากินน้ำดิบนะน้ำห้วยน้ำอะไรอย่ากินต้องต้มเวลาอะไรก็ให้กางมุ้งอย่าให้ยุงกัดแล้วเอ้ยปัญหาผลสุดท้ายจริงสมใจเลยโยมสมใจอยากเลยแล้วพอไปแล้วก็มาอยากอีกมันทั้งอาเจียนมันทั้งหมดแรงฉันอะไรก็ฉันไม่ได้มันทั้งปวดหัวมันมีสองอย่างมาเลเรียลงกระเพาะก็มาเลเรียขึ้นสมองขึ้นสมองนี่ก็เรียกเหมือนคนบ้าเลยนะถ้าลงกระเพาะหลวงพ่อสนองท่านเป็นมาเลเรียลงกระเพาะท่านบอกว่าเป็นมาลาเรียลงกระเพาะนี่มันถ่ายตลอดเดินไม่ไหวต้องคานเข้าห้องน้ำอยู่ที่เนาะอยู่ห้องน้ำน่ะพอถ่ายเสร็จออกมาเอามันถ่ายแล้วก็จนหมดแรงถ่ายจนหมดแรงแล้วฉันอาหารก็ฉันไม่ได้นะแล้วเมื่อรู้ว่าเป็นมาลาเรียถ้าไม่พบเชื้อเขาก็ไม่ให้ยาอีกโยมฉะนั้นคนเป็นมาลาเรียเนี่ยทำไมไปเจาะเลือดเขาห้ามยาพารายาแก้ไข้เขาห้ามฉันเด็ดขาดถ้าฉันแล้วเจาะไม่เจอเชื้อหรอกแต่มาพอกลับมากรุงเทพก็ไปเจาะที่เทเวศเดี๋ยวนี้เขาย้ายไปแล้วมั้งอยู่ริมน้ำเจาะมาหน่วยมาลาเรียโดยเฉพาะเลยเราคิดเดี๋ยวหาหมอแล้วเจาะเลือดแล้วก็เดี๋ยวเขาให้ยากินก็หายเพราะว่าเจาะแล้วมันไม่เจอเชื้อโยมเขาก็ไม่ให้ยาดิตายแล้วทำไงปวดหัวก็ปวดถ่ายก็ถ่ายนั่งก็ไม่ได้นั่งก็เวียนหัวโอ้มันปวดหัวแบบทรมานทรกรรมแล้วมาเป็นอยู่10กว่าปีครั้งสุดท้ายจำได้แบบเป็นอยู่ที่อุ้มผางนอนนั่งพักผ่อนอยู่กับเตียงผ้าใบเนี่ยกลางวันแท้ๆเลยนะอยู่สงสัยยุงจะกัดแล้วก็กลับมาสังฆทานตอนสมัยที่ไปจำพรรษาอยู่อุ้มผางกลับมาปรากฏว่ามาลาเรียเนี่ยมันจะจับเขาเรียกไข้จับสั่นมาลาเรียมันจะเป็นไข้ตอนมืดๆโพโพเพๆหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนผ้าห่มสามผืนนิยมเอาไม่อยู่หรอกฟันมันกระทบกันอยู่หนาวสั่นก็เรียกไข้จับสั่นใช่ไหมเรียกไข้จับสั่นพอมันร้อนแล้วโยมเอ้ยมันจะระเบิดตัวจะระเบิดเลยแต่มาก็ไม่ไปหาหมอจำได้โยมแหวงผู้หญิงเนี่ยบอกหลวงนิมนต์หลวงพ่อไปหาหมอเถอะไปเวชศาสตร์แกก็เราก็ใช้แบบหลวงพ่อสนองนะคือใช้สมาธิใช้ขันติความอดทนฉะนั้นการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย
ตมาดูแบบอย่างว่าถนอมท่านไม่เคยไปหาหมอท่านไม่เคยฉันยาแล้วท่านก็ไม่เคยบอกใครนะว่าท่านเจ็บแค่ไหนป่วยเราจะรู้เองถ้าท่านหน้าแดงๆนะถ้าท่านหน้าแดงๆนี่แสดงว่าท่านไม่ค่อยสบายแล้วแต่ฉันไม่บ่นนะเอ้ยวันนี้ปวดหัวตัวร้อนเป็นนู่นไม่บ่นท่านไม่บ่นสักคำตอนครั้งสุดท้ายที่ท่านเดินธรรมยตานิยมสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดให้ธรรมานี้มีความศรัทธาเชื่อมั่นในตัวท่านว่าท่านมีขันติสูงสุดปีสุดท้ายท่านไม่สบายแต่ท่านมีความรับผิดชอบมากท่านเป็นแบบอย่างที่ว่าอย่างเป็นเราไม่สบายเดินกันนะฉันเดี๋ยวฉันอย่างมากฉันก็นั่งรถตามไปนะท่านไม่จำได้ว่าไปนกไปใช่ไหมครั้งสุดท้ายนั่นแหละครั้งสุดท้ายที่ท่านเดินนะไม่เคยได้ยินจากปากท่านว่าผมไม่ไหวตั้งแต่บวชมาที่รู้จักท่านมาคราวนั้นเองนั่นแหละท่านบอกว่าแค่ลุกจากนี้ไปตากบาตรมันยังเหนื่อยแทบตายอย่างที่ไปเข้าห้องน้ำมันไม่มีห้องน้ำมันเป็นรถสุขาแขกอะอยู่ถ้าต้องตายขึ้นไปอะคิดดูดิแล้วท่านก็ฉันอะไรไม่ได้ท่านก็อาเจียนเราก็ว่าเออสงสัยก็เข้าไปกราบนิมนต์ท่านบอกหลวงพ่อตามอัธยาศัยนะครับยังไงเดี๋ยวผมก็เดินเองท่านก็บอกรออีก3วันดูอาการเราก็สวดมนต์ภาวนาอยู่ที่นาราสุปราช่วงนั้นไม่ดีเลยท่านอ่อนเพลียมากเราก็ใจเสียแต่ท่านก็ไม่พูดอะไรมากมายวันหนึ่งก่อนจะเดินทางท่านบอกไปเที่ยวทะเลกันท่านก็ไปทะเลเพราะว่าเราอยู่มา7วันแล้วเราต้องออกแล้วเพราะว่าเกินเวลาไม่ได้ราชการมันบอกว่าอยู่นานไม่ได้มันควรเราจะไปยึดครองอินเดียที่แปลกหนึ่งถ้าใครอยู่นานกับที่ที่ไม่มีเจ้าของคนนั้นจะมีสิทธิ์ที่จะครอบครองตอนนั้นมันเป็นโบราณสถานเขากลัวเลยจะไปครอบครองแล้วตรงนั้นเป็นเจดีย์ของพระอนุนนะเขากลัวเลยจะไปครอบครองเขาก็บอกว่าหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้ต้องเดินทางแล้วท่านบอกไปลองดูจำไม่ได้ว่า8กิโลหรือ3กิโลไม่รู้นะไปเรานึกในใจหลวงพ่อฉันก็ไม่ได้อาเจียนทั้งวันแล้วท่านจะเดินไหวไหมความเป็นผู้นำความเป็นผู้เสียสละความเป็นผู้ที่อดทนโยมเป็นเราไม่ไหวหรอกโยมเดินเข้าไปสัก10กว่าเมตรก็จะตายแล้วแต่นี่ท่านอาศัยสมาธิของท่านท่านเข้าสมาธิดับเวทนาดับสังขารท่านเดินพอเดินได้ท่านก็เลยบอกเอาไปเราเดินกันในระหว่างเดินท่านไม่แสดงอาการว่าเป็นคนป่วยเลยโยมเราเดินยังไงท่านเดินยังไงท่านเป็นผู้นำเดินหน้าไม่ได้เดินตามหลังเราก็เดินตามท่านแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราคิดว่าถ้าเป็นเราป่านนี้แล้วก็มรณงไปแล้วไม่ก็กลับเดินไปได้อยู่หลายวันต้องไปขึ้นเขาประวานอยู่ปกติตมาขึ้นเขานี่ก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะแต่ไปขึ้นเขาประวานนี่โหนมาเหนื่อยเรียกว่าเดิน3ก้าวถอย2ก้าวท่านชี้ให้ดูเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้ไอเรานึกว่าจะไปชายเขาที่ไหนได้นู่นยอดเขาสูงชันเป็นป่านะแต่ดีว่าเดินไปพักไปเดินไปพักไปคือเราคิดว่าถ้าเราเดินตามท่านนี่เราไม่ทันแน่เลยเราก็ไปก่อนเราก็เดินไปก่อนเดินไปขามันก้าวไม่ออกโยมจะก้าวขึ้นหินเนี่ยพระต้องช่วยดันเดินไป2ก้าวนั่งหอบแฮกๆๆตะกายเนี่ยครั้งนั้นเป็นครั้งที่มาจารย์ได้ว่าเหนื่อยที่สุดในชีวิตแต่มาเทียบกับหลวงพ่อสนองนี่ท่านก็ป่วยแต่ท่านต้องใช้พลังขึ้นเขานี่โยมถ้าไม่แสดงอาการว่าเหมือนคนป่วยเหมือนคนแข็งแรงธรรมดาเลยนะเนี่ยเพราะอะไรเพราะอำนาจสมาธิ
ที่ท่านฝึกหัดมาโดยตลอดขันติจนท่านนำพาคณะไปถึงโอลังกาบาดไม่เดินต่อแล้วท่านก็ขึ้นเครื่องบินไปรออยู่ที่พุทธกยานั่นแหละครั้งนั้นครั้งสุดท้ายที่จะมาได้ร่วมเดินกับท่านเพราะธรรมยาตาอินเดียจะมาไม่เคยเดินกับท่านเลยเพราะฉะนั้นสุขภาพไม่ค่อยดีกลัวไปเป็นพละกลัวจะไปไม่รอดก็เลยไม่ไปแต่ท่านบอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราจะไม่เดินแล้วเราก็บอกเออเป็นตายยังไงเราก็ต้องเดินเพราะว่าเป็นเวลาสุดท้ายแล้วแล้วก็มีพระถามว่าหลวงพ่อไม่เดินแล้วใครจะเดินท่านบอกมีคนเดินมีคนนำไอ้เราก็ไม่คิดว่าไอ้คนที่นำมันคือใครเราก็ไม่คิดเออใครนำแล้วก็ไปวะคนสุดท้ายคนนำก็คือเรานี่แหละต้องเป็นผู้นำต่อจากท่านสามปฏิปทาของท่านเพราะท่านทำให้รู้ว่าการเดินธรรมยาตาอินเดียเป็นสิ่งที่ยากลำบากและวัฒนธรรมเป็นต้นแบบแห่งการเดินทุดงอินเดียไม่มีใครจะเดินหลวงพ่อสนองตัดสินใจเดินสังเวทั้ง4นะพระที่เคยไปเดินจะรู้เลยว่ามันทรหดถ้าท่านเดินเฉยๆเนี่ยโยมแล้วเดินทันมีครั้งหนึ่งมันก็จะมืดแล้วมืดก็จะลำบากท่านก็สปีดนะโยมเอ้ยเพราะท่านสปีดเท่านั้นนะฝุ่นตลบเลยตาไม่ทันแทบวิ่งเลยนะเห็นท่านองค์เล็กๆเนี่ยโยมแต่ถ้าท่านก้มหน้าจ้ำแล้วก็โยมเอ้ยไอ้มีแม่ชีพระอะไรฟังแม่ชีอะไรไม่รู้เดินนะโยมฉี่เลยยืนฉี่เลยไม่ต้องถ้าขึ้นเข้าป่าฉี่ก็ไม่ทันท่านแน่น่ะฉี่มันเยอะยืนฉี่มันน่ะถึงขนาดนั้นน่ะแสดงว่าท่านต้องมีอะไรต้องมีแน่ๆเราก็เลยเชื่อมั่นว่าท่านต้องมีสมาธิที่แน่วแน่แล้วสิ่งที่ประจักษ์ชัดให้เรานั้นได้มีความเคารพศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนว่าท่านสอนคนแล้วท่านก็ทำได้ท่านพูดธรรมะแล้วท่านก็ทำตามธรรมะที่ท่านสอนให้ได้ตอนท่านที่เจ็บไข้ในป่วยตอนที่ท่านจะละสังขารเห็นท่านทุกข์ทรมานแต่ท่านไม่แสดงอาการอะไรเลยโยมบอกไปหาหมอจำได้ว่าสมเด็จวัดพิชัยญาติมานิมนต์ท่านไปหาหมอท่านก็บอกครับครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนครูบาอาจารย์มานิมนต์ท่านก็ไม่ท่านบอกว่าหมอรักษาอะไรไม่ได้หรอกตัวเราเองเนี่ยรักษาตัวเองพอเราเห็นแบบนี้เราก็รู้ว่าท่านพูดได้และท่านก็ทำได้แล้วแบบนี้แหละเป็นแบบอย่างที่เราจะต้องทำแบบท่านเราพูดได้และเราก็ต้องทำได้นั่นสิ่งที่เราจะทำได้ก็เรามีแบบอย่างครูบาอาจารย์ที่พาเรานำพาเราทุกสิ่งทุกอย่างณปัจจุบันนี้โครงการของท่านที่ท่านทำไว้เนี่ยเราถือว่าเป็นมรดกที่ท่านส่งไว้ให้พวกเราทุกสิ่งทุกอย่างถ้าท่านไม่นำพาพวกเราให้รู้จักเสียสละรู้จักการสร้างบารมีเราจะทำอะไรกันเราก็ยังมัวหลงกันอยู่นี่แหละแต่นี่ท่านให้พวกเราสร้างบารมีแต่ท่านก็เป็นแบบอย่างเหมือนอย่างเดินอีสานท่านก็เดินที่ไหนท่านก็เดินคือท่านไม่ใช่สั่งท่านไม่ใช่ตั้งโครงการแล้วก็ต่างคนต่างไปนะออกปัจจัยหาปัจจัยให้แล้วก็ไปเดินกันไม่ใช่ท่านลงมือทำท่านจะมาแล้วคิดว่าสิ่งที่ท่านทำไว้เนี่ยมันมีค่าสำหรับพวกเรามากเพราะมันเป็นประโยชน์ทั้งวิทยุโทรทัศน์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำไว้เรื่องโครงการปลูกป่าเรื่องการเผยแผ่อะไรทั้งหลายแหล่ที่ท่านทำไว้เนี่ยก็ทำไว้เพื่อพวกเราเท่านั้นแหละฉะนั้นพวกเราท่านวางแนวทางไว้พวกเราแล้วเนี่ย เราจะมาเพิ่มเฉยอยู่ช่างทำก็ทำเพื่ออาสาทุดีแล้วทำไปเถอะฉันอยู่บ้านฟังวิทยุอยู่ดูทีวีเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายใช่ไหมถ่ายทอดสดดูทีวีก็ฉันเอาใจช่วยเอาใจเอาเมื่อก็ช่วยปัจจัยมันก็ได้โยมแต่มันไม่เหมือนกับจะลงมือทำมันต้องเห็นด้วยตาจับต้องในมือของตัวเองสัมผัสด้วยกายของตัวเองเนี่ยมันต้องได้แบบนั้นฉ
ฉะนั้นพ่อถนอมท่านจะทำทั้งกายวาจาใจของท่านให้ครบทุกอย่างบุญของท่านท่านไม่ใช่ว่าจะพูดจะชักชวนให้พวกเราฉะนั้นเป็นแบบอย่างที่เราจะต้องจดจำคุณค่าของท่านไว้นั้นเราก็ต้องทำยังไงแต่เราจะทำไอ้นู่นไอ้นี่ไว้ให้ท่านบางครั้งถ้าเราดูแล้วก็จำได้แล้วก็ลึกถึงท่านบางครั้งเราไม่ดูไม่ฟังเราก็ไม่จำแต่ถ้าสิ่งที่ท่านทำดีๆไว้ถ้าเราอยู่ในใจของเราเนี่ยเราก็เห็นใจของเราทุกวันเห็นใจของเราทุกวันแล้วก็เห็นสิ่งที่เราทำโดยดำริของท่านแล้วก็เห็นอยู่นะอย่างถ้าเป็นรูปที่เราไม่มาเห็นถ้าสถานที่อื่นไม่มาเห็นแล้วก็ไม่ระลึกถึงท่านหรอกใช่ไหมมาที่นี่กราบไหว้ท่านหลวงพ่อท่านอยู่นี่แต่ถ้าอยู่บ้านหลวงพ่อไม่อยู่บ้านแล้วทำไงลืมแต่ถ้ามันอยู่ในใจของเราคุณความดีทุกอย่างอยู่ในใจของเรามันไม่ลืมมันฝังใจฝังจำใช่ไหมแต่อย่างอื่นๆก็ไม่เป็นไรแต่คุณงามความดีของท่านนี่มันต้องฝังลึกอยู่ในใจของเราพูดง่ายทุกลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยเป็นคุณความดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่เรามีชีวิตอยู่ได้ที่ธรรมามานั่งพูดนั่งคุยอยู่ได้จากเป็นบุตรคนธรรมดาสมเลเทเมา จนมาปัจจุบันมีคนมากราบมาไหว้นี่ไม่ได้ภูมิใจนะว่าตัวเองนะและนึกเสมอว่าถ้าเราไม่พบหลวงพ่อสนองถ้าเราไม่เดินจะลอยแนวตามท่านใครจะรู้จักเราเอาไม่มีใครรู้จักตมาหรอกแต่นี่พ่อเราเป็นลูกศิษย์ท่านพระทุกองค์ก็เหมือนกันตามสาขาก็เหมือนกันก็เพราะว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สังวาลเป็นลูกศิษย์พระสังฆทานญาติโยมถึงศรัทธาเพราะมีเครื่องรับรองว่านี่คือของจริงไม่ใช่ของปลอมใช่ไหมอันนี้เราก็กราบไหว้แล้วได้ทั้งนั้นเลยนั้นสมาไม่เคยภูมิใจในตัวเองนะว่าเออมีคนมาเคารพกราบไหว้เพราะตัวเองไม่ใช่เพราะหลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวาลวัดสังฆทานเป็นผู้มีบุญคุณให้เรานั้นได้มีวันนี้กันให้พวกเรานั้นได้มีวันนี้กันถ้าพวกโยมไม่รู้จักหลวงพ่อสนองโยมไม่เข้าวัดแล้วเราจะได้สร้างบารมีกันไหมแล้วก็ทำอยู่แค่บ้านเราเนี่ยนะทำอยู่ใกล้ๆแคบๆแต่นี่ของเรานี่ทำมันไปทั่วโลกทั้งสาขาในต่างประเทศทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณประโยชน์สร้างประโยชน์ต่อสังคมหลวงพ่อสนองทำที่ดำริท่านทำไว้นี่แหละทีนี้เราก็ต้องสานต่อดิเห็นไหมเราก็ต้องสานต่อไปเพื่ออะไรถ้าเราไม่สร้างบารมีเนี่ยแล้วมันจะเต็มไหมไม่เต็มหรอกยังหลวงพ่อท่านสร้างจนเต็มแล้วท่านก็ไม่ต้องห่วงเราก็ไม่ต้องห่วงท่านนะเราก็ไม่ต้องอุทิศอะไรท่านหรอกเพราะท่านเต็มของท่านแล้วท่านสบายแล้วท่านมีทิพยสมบัติของท่านแล้วแต่พวกเราเนี่ยมีสมบัติที่แท้จริงหรือยังอ่ะใช่ไหมของเราเนี่ยมันสมบัติแบ่งกันใช้แบ่งกันชมใช่ไหมแต่ของท่านนี่สมบัติของท่านเลยนิพพานสมบัติของท่านจริงๆนั้นพวกเราก็ต้องทำสมบัติของเราให้มันมั่นคงไม่ใช่สมบัติของโลกแบ่งกันใช้แบ่งกันชมไม่ใช่พอเราตายไปแล้วสมบัติของเราลูกหลานก็เอาไปใช้แต่สมบัติภายในของเรานี่เราตายไปแล้วก็ไปเสวยบุญของเราไม่ต้องรอให้ลูกหลานทำเราก็มีแบบอย่างแนวทางนำลูกหลานพามาเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมฉะนั้นคุณของท่านนี่มันมากมายนะมากมายเพียงแต่ให้เรานั้นได้ลึกนึกถึงท่านคุณความดีของท่านที่ท่านทำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรักษาธรรมวินัยเป็นแบบอย่างของการประพฤติการปฏิบัติทุดงควัดท่านรักษาข้อวัดในเรื่องของเนสัญชิกของวัดสังฆทานทั้งวันเสาร์วันพระเราก็ยังทำตามก็ยังมีญาติโยมมาประพฤติมาปฏิบัติกันถือทุดงควัดวัดสังฆทานก็ยังถือทุดงควัดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะโยมนะดังนั้นเราอย่าประมาทเรามีของดีแล้วต้องรู้จักของดีดังนั้นเราก็จะตอบแทนท่านได้ด้วยอะไรไม่ใช่วัตถุสิ่งของเป็นรูปปั้นรูปเหมือนท่านไม่ใช่หรอกตอบท่านได้แทนท่านได้ก็คือทำความดีให้แก่ตัวเองเป็นคนดีให้แก่ตัวเองและสังคม
เราก็จะได้ชื่อว่าเรานั้นมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีแบบอย่างเป็นผู้นำของการทำสร้างความดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีเมตตาท่านหลวงพ่อถนอมนี่ท่านมีเมตตาไม่มีประมาณนะโยมท่านไม่เลือกคนนะแม้คนบ้าคนเมาจะมานั่งคุยกับท่านท่านไม่เคยไล่นะท่านไม่เคยไล่เพราะจะมาอยู่กับท่านที่โรงพิมพ์เนี่ยคนมาจากไหนก็รู้มาชวนท่านคุยท่านก็คุยได้หมดอ่ะท่านก็ยิ้มแย้มเขาพูดอะไรอันนั้นหัวเราะท่านก็ยิ้มอันนี้ไอ้เราคิดหลวงพ่อนี่มันดึกแล้วนะนึกในใจนะเออแต่ก่อนนี่อุปถัมภ์ท่านอยู่อ่ะคือถ้าครูบาอาจารย์ยังไม่พักผ่อนแล้วก็พักผ่อนไม่ได้ใช่ไหมแล้วท่านจะไม่สงน้ำนะคือท่านจะไม่สงน้ำท่านจะใช้เช็ดตัวเอาตมาก็จะเตรียมแล้วพอห้าโมงเย็นตมาก็จะเตรียมต้มน้ำลำร้อนไว้พอยาโยหมดก็นิมนต์หลวงพ่อเข้าไปที่กุฏิห้องเก็บของนั่นแหละเอาน้ำร้อนผสมน้ำเย็นผ้าสองผืนผ้าขนหนูผืนหนึ่งเช็ดแก้งกาบ้างผืนหนูผืนนี้เช็ดหน้าเช็ดอะไรบางทีก็จุบสบู่เอาผ้าเปียกผ้าอุ่นท่านจะหนาวนะท่านถูกน้ำเย็นไม่ได้ท่านจะหนาวก็แปลกท่านถูกน้ำเย็นไม่ได้แต่ท่านชอบเย็นนะอากาศเย็นๆนี่ท่านบอกสบายเราหนาวจะตายนั่นก็เลยต้องเอาน้ำอุ่นโยมก็ไม่ไปทักทีต้มแล้วต้มอีกแล้วก็หงุดหงิดเมื่อไหร่จะไปทักทีวะเนี่ยน้ำต้มสามเที่ยวเลยเนี่ยบางครั้งไม่ได้เช็ดตัวนั่นด้วยนู่นบางทีเที่ยงคืนยังไม่หมดกิจเลยยกยอดไปนะเนี่ยก็นี่ว่าท่านมีเมตตาไม่มีประมาณท่านไม่ได้เลือกคนรวยคนจนนะโยมนะท่านครบได้หมดเลยใครมาคุยกับท่านแม้กระทั่งญาติโยมกันเองมาคุยกับท่านเป็นดึกๆท่านก็บอกเออไปเถอะเราจะพักผ่อนถ้าไม่เคยเอ่ยปากว่าเราจะพักผ่อนถ้าแขกไม่ไปท่านก็ไม่ลุกท่านก็ไม่เลิกแล้วโยมทำไมชอบคุยกับท่านเพราะอะไรเพราะคุยแล้วมีสาระมีความรู้ทุกอย่างท่านจะรู้ครบไปทุกอย่างทั้งเรื่องยาเรื่องการเมืองโอ๊ยทุกอย่างโยมคุยได้หมดทุกอย่างทุกอย่างได้หมดเลยก็เลยไม่สงสัยว่าโยมพอคุยกับท่านแล้วก็ไม่อยากลุกไม่อยากเลิกเพราะคุยแล้วมันเพลินมันลืมเวลาใช่ไหมแล้วนั้นเราก็ต้องช่วยกันที่ช่วยนี่ไม่ใช่ช่วยแต่ช่วยตัวเองช่วยสังคมช่วยหมู่คณะแล้วก็ช่วยตัวเองด้วยนะเพราะว่าถ้าทำอะไรเนี่ยท่านก็พูดเสมอว่าวัดสังฆทานที่อยู่ได้ไม่ใช่เพราะท่านองค์เดียวไม่ใช่เพราะครูบาอาจารย์องค์เดียวอยู่ได้เพราะเนรทุกคนญาติโยมทุกคนในวัดเป็นผู้ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับวัดไม่ใช่ท่านองค์เดียวงั้นทุกคนมีความสำคัญหมดที่มาช่วยกันทำอะไรในวัดนี่ให้เป็นชื่อเสียงของวัดสังฆทานทุกคนก็ได้ร่วมกันสร้างชื่อเสียงวัดสังฆทานให้โด่งดังจนถึงณปัจจุบันก็เพราะพวกเราไม่ทิ้งที่ท่านนั้นลงแรงเป็นแบบอย่างแนวทางให้พวกเราดังนั้นเราต้องภูมิใจว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่เรากราบไหว้ได้แบบไม่สงสัยอ่ะโยมไม่สงสัยแล้วไม่ต้องสงสัยนะดังนั้นบางคนไปหาครูบาอาจารย์ก็สงสัยเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าเนี่ยท่านหมดกิเลสจริงหรือเปล่าเนี่ยนะฉะนั้นคนเรามันก็จะมีความสงสัยนะแต่นี่อาตมาพูดด้วยตัวของเองของตัวเราเองว่าอาตมาไม่สงสัยในครูบาอาจารย์แต่โยมนั้นอาตมาไม่รับรองแล้วก็จะไม่รับประกันเพราะความเชื่อนี้เชื่อของใครของเราเพราะอาตมาเชื่อเพราะอาตมาสัมผัสด้วยตัวของตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงเพราะอาตมาเป็นคนที่เชื่ออะไรยากเป็นคนที่เชื่อคนยากนะแต่เมื่อเรามาเห็นท่านแล้วเรานั้นได้ใกล้ชิดท่านเพราะจะมาเป็นอุปถากรุ่นแรกที่อุปถากเพราะอะไรมันคิดเห็นว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ไม่มีพระอุปถากต่อมา
เห็นท่านจำวัดโดยไม่มีอะไรปิดบังตมาก็ไปเอากฎมากางให้ท่านพอท่านหลับแล้วก็ค่อยเอากฎคุมให้ท่านเพื่อกันยุงเช้าเราก็มาเก็บกฎแล้วก็ดูแลแล้วก็ท่านเพราะท่านเสียสละเวลาของท่านตัวเองท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงต่อทุกคนคนเกลียดเดียดฉันแม้กระทั่งคนที่จะมาหลอกลวงท่านท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรบางครั้งเราก็นึกในใจว่าหลวงพ่อนี่เขามาหลอกหลวงพ่อนะเนี่ยแต่ท่านก็เชื่อท่านก็ให้เขาท่านก็ไม่ได้พูดว่าอะไรนี่เราก็เลยคิดว่าอ๋อครูบาอาจารย์ท่านมีเมตตาไม่มีประมาณทั้งที่รู้ว่าเขามาหลอกบางทีก็มาเรื่อยมาขอหนุนขอนี่แต่ท่านก็ให้บอกว่าจะไปใช้หนุนใช้นี่แต่จริงแล้วมันไม่ใช่ก็เลยมานึกว่าโอ้ท่านเป็นผู้เสียสละท่านเป็นผู้ให้เขาเอาไปแล้วเขาจะไปทำอะไรก็เรื่องของเขาเราเป็นผู้ให้เราไม่ต้องสนใจถ้าเรายังคิดว่าสละไปแล้วเรายังคิดว่าเอาไปทำอะไรไปทำอย่างที่ขอหรือเปล่าอันนั้นทานนั้นมันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันยังไม่ขาดแต่ถ้าท่านให้แล้วคุณจะเอาคุณบอกว่าจะไปทำนู่นทำนี่ให้ไปแล้วคุณไปทำอะไรก็เรื่องของคุณเรื่องของโยมแต่ตัวของเรานี่ให้แล้วให้ทานไปแล้วคือตัดความตนีทีเนี้ยออกไปแล้วเราไม่สนใจว่าจะเอาไปทำอะไรแต่บุญมันสำเร็จจากการที่เรานั้นไม่ติดใจจากการที่เรานั้นให้ไปแล้วไม่มีการยึดติดให้ไปแล้วไม่คิดว่าอันนี้มันเป็นของเราฉะนั้นการให้ทานแล้วเนี่ยเหมือนกับให้พระให้วัดเนี่ยถ้าเรายังไปติดว่าเอาไปทำอะไรเนี่ยบิณฑบาตแล้วจะเอาไปให้ใครหรือเปล่าถวายปัจจัยแล้วจะเอาไปให้ใครหรือเปล่าเอาไปสร้างจริงหรือเปล่ามันถือว่าทานนั้นมันยังไม่ขาดถือว่าเรายังเป็นเจ้าของอยู่แต่เมื่อเราให้ไปแล้วว่าให้ไปแล้วคุณจะเอาไปเที่ยงทิ้งคุณจะไปอะไรก็เรื่องคุณเพราะถือว่าเราให้แล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเอาให้แล้วเอาไปทำอะไรนั่นน่ะมันพูดตามที่ตัวเองพูดก็ยังถือว่าเรายังเป็นเจ้าของฐานนั้นมันไม่ขาดมันไม่สำเร็จนะฮะให้แล้วแล้วไปถือว่าบุญนั้นสำเร็จแล้วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราฉะนั้นการให้ทานการบริจาคทานอะไรก็แล้วแต่เมื่อโยมให้แล้วโยมก็ไม่ต้องไปติดใจถือว่าให้ไปแล้วบุญสำเร็จแล้วนะแต่ยังติดใจว่าไอ้นี่กุฏิฉันนี่ทำไมเจ้าวาดไม่อยู่ทำไมองค์นั้นไม่อยู่อ้าวอันนั้นมันไม่ขาดนะยังถือว่ายังเป็นของเราอยู่เมื่อว่าให้ไปแล้วเนี่ยเอาทำไมท่านลื้อทิ้งอ่ะก็ให้แล้วแล้วแต่ท่านดิท่านเห็นว่ามันผุมันพังมันไม่สมควรมันเกะกะมันอะไรก็ทิ้งเหมือนอย่างวัดสังฆทานเนี่ยแต่ก่อนมันไม่ใช่แบบนี้โยมมันยังไม่มีที่กว้างขวางบางทีห้องน้ำสร้างไว้แล้วกุฏิสร้างไว้แล้วมันก็ต้องสร้างไปเพราะโยมมาสร้างแต่เมื่อเราต้องการขยับขยายเหมือนโรงพิมพ์สมัยก่อนไม่ได้สร้างอยู่ตรงนี้อยู่ทางลานทำทางโรงพยาบาลนี้ในเมื่อขยายที่แล้วเราจะขยายที่ท่านก็ไม่เสียดายตึกสองชั้นท่านก็ทุบทิ้งท่านถือว่าโยมให้สร้างสำเร็จแล้วใช่ไหมถ้าก็รื้อทิ้งเอารื้อมาทำใหม่เพื่อให้ขยายพื้นที่ออกไปมันเกิดความสวยงามอันนั้นมีกุฏิหลังหนึ่งโยมให้แล้วพอหลวงพ่อรื้อทิ้งก็ไม่เข้าวัดเลยเคืองนะเดี๋ยวว่าโกรธเดี๋ยวเป็นโทษเคืองหลวงพ่อว่าของเขาน่ะสร้างไว้แล้วจะไปรื้อของเขาทิ้งท่านก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ไม่มาวัดเองตั้งแต่นั้นก็ถือว่าหมดโอกาสของเขาไปท่านก็ไม่คิดอะไรไม่ได้ผูกพันอะไรใครทำใครได้ก็แค่นั้นเองนะโยมนะวันนี้ก็คงพอแล้วนะเอาสมควรกับเวลาที่เรานั้นได้เสียสละเวลามาทั้งโครงการปลูกป่าของหลวงพ่อสนองแล้วโครงการที่จะเชิดชูครูบาอาจารย์ที่อนาคตต่อไปในข้างหน้าเราจะทำสิ่งที่ให้เป็นประจักษ์กับสายตาของญาติโยมว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่มีคุณค่าน่าเคารพกราบไหว้
ก็อยากให้รูปเหมือนหลวงพ่อสนองนี้ไปอยู่ทุกที่ทุกทางนะถ้าเป็นไปได้ถ้าอยู่ที่บ้านได้ก็ดีแต่คงไม่มีที่ให้ท่านนะเพราะองค์มันใหญ่นะแต่เราก็ร่วมด้วยช่วยกันนายโยมเนี่ยนะมาสร้างไว้ที่แต่ละที่ก็กล่าวว่าจะทำไว้ทุกที่สาขาที่เป็นของวัดสังฆทานก็อาศัยญาติโยมช่วยกันนะทุกอย่างนี้มันก็ต้องใช้ปัจจัยนะถ้าทำคนเดียวมันก็ทำได้นายโยมแต่ว่าทำแล้วเราไม่มีหมู่มิตรไม่มีเพื่อนไปสวรรค์แล้วไปเสวยสุขแล้วนั่งเหงาอยู่คนเดียวไม่มีคนเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่มีข้าทาสบริวารไม่มีคนคุยไม่มีกัลยาณมิตรมันก็เหงาอ่ะนะโยมนะเหมือนกับมาวันนี้ถ้ามากับสองสามคนแล้วโอ้มันก็เหงาเนี่ยไม่คึกคืนเลยแต่นี่เรามาสร้างบารมีกันนะเชิดชูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานะเราก็ไม่ต้องไปโอ้อวดใครนะโยมแต่ให้เราภูมิใจของเราว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพกราบไหว้ในคุณธรรมของท่านที่ท่านนั้นพูดท่านนั้นทำเรื่องจริงไม่ได้พูดอย่างเดียวกระทำให้พวกเราเห็นกายกรรมวจีกรรมทำสำเร็จแล้วเราก็จะเอาแบบอย่างแนวทางนี้ทำสืบไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานของเราถ้าเราอยู่เราก็ทำต่อไปถ้าเราไม่อยู่ถ้าเราปลูกฝังอุปนิสัยเป็นมรดกให้ลูกหลานสืบต่อไปพุทธศาสนาก็จะอยู่ต่อไปวัดสังฆทานก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปไม่ใช่เรื่องด้านวัตถุอย่างเดียวแต่จะเจริญรุ่งเรืองด้วยการประพฤติการปฏิบัติทุกคนมีธรรมะอยู่ที่ใจทุกคนมีธรรมะอยู่ที่บ้านเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์ก็จะมีธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำให้เรานั้นมีสติมีปัญญาเกิดปัญญาก็ขอบุญบารมีในโครงการปลูกป่าและก็โครงการหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนองเพื่อเป็นสังฆานุสติอาจาริยะสติเป็นวาสนาบารมีของพวกเราที่จะเกาะติดบุญมีบุญบารมีของครูบาอาจารย์ไปเป็นอริยทรัพย์ภายในก็ขอให้ญาติโยมนั้นจะมีความสุขความเจริญขอคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จงปกปักอภิบาลให้ญาติโยมนั้นประสบแต่สิ่งที่ชอบประสบแต่สิ่งที่เจริญโยมให้พระEgg milk.